ุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่ามีชายชราเป็นคนขี้เมางานการไม่ทำแกกินแต่เหล้ากินตั้งแต่เช้าทุกวีวันเหตุการณ์ผันแปรให้แบมือขอทานร่อนเร่พันเนจรแหล่งที่คนพลุกพล่านร่างกายสูบส้มผิวตัวดำกร้านตัวสั่นสะท้านเพราะพิษสุราเรื้อรังเมื่อครั้งยังหนุ่มแกเคยทำนาเคยเอาหลังสู่ฟ้าปลูกข้าวให้คนกินสิ้นล้นตัวเพราะมัวแต่ทำนาไม่เคยเรียนรู้วิชาที่นาก็หลุดลอยมาเป็นจับกังที่แบกหามวันยังค่ำเหน็ดเหนื่อยแทบตายได้แต่ค่าแรงต่ำต่ำเพราะเป็นคนจนยอมเสียเปรียบเป็นประจำกล้ำกลืนความชอกช้ำทำไม่ทำก็อดกินในยามจะกินไม่เคยเต็มอิ่มในยามจะนอนไม่เคยเต็มตื่นหลับลงคราวใดก็ฝันร้ายทุกคืนสร้างความขมขื่นจนจิตใจอ่อนแอยามเจ็บไข้ร่างกายสั่นสะท้านเพราะต้องใช้แรงงานยิ่งกว่าใช้แรงบูคนเหมือนรุ่งต้องทำงานเหมือนควายแต่นี่สินยังมากมายเกิดเป็นควายดีกว่าคนสิ้นปัญญาของชาวนาบ้านนอกล่อนเร่เข้ามาเป็นจับกังในบางกอกสูญสิ้นราคาเพราะแก่ชราหัวงอกหาทางออกสุดท้ายด้วยสุราเมรัยกินเหล้าเข้าไปยิ่งแล้วร้ายซ้ำเก่าหาเงินมาได้แกก็เอาไปกินเหล้ามันกลุ้มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมาร่างกายปวดร้าวโรคร้ายเขาคุกคามเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพขี้เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพที่เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพที่เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอยเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพที่เมานอนตายอยู่ที่ใต้สะพานลอย